วมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่สวนทุเรียนของพี่หานของเรานะคะพาไปชมค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะอันนี้ของพี่หานนะคะดกมากเลยนะคะโหอีกฝั่งนึงนะคะพี่กบกับพี่หานนะคะก็ทำคลิปกันอยู่ทางโน้นนะคะถ้าอยากจะชมช่องจริงนะคะก็ไปที่ช่องโอกาสทีวีนะคะช่องของพี่กบนะคะช่อง YouTube เนาะตอนนี้ก็มาแอบถ่ายข้างหลังนะคะจะได้ยินเสียงจักรจันทร์ร้องไหมนะคะพามาชมค่ะตอนนี้ดกมากเลยนะคะนี่นะคะโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะคะอันนี้อยู่สวนอยู่ข้างล่างนะคะยังไม่ได้เดินขึ้นไปข้างบนนะคะโอ้โหลูกนี้นะตกจริงๆเลยนะคะนี่แล้วดูอันนี้บานเลยแกแล้วก็นี่ฮะเพื่อนไอ้บานก็บานไปไม่สนใจนะครับลูกบนลูกสองลูกฝาแล้วครับเนี่ยกิ่งไหนเขาจะไปถึงไหนก็เรื่องของเขาแต่ว่าเนี่ยดูสิฮะจัดการยังไงฮะพี่หานแบบนี้เล่นยากเนี่ยอันนี้ก็กิโลฝาเนี่ยหันหลังกลับมาเลยเนี่ยเอ้าไม่ต้องเดินแล้วนะนี่ฮะหันหลังกลับมาก็เจอแล้วน่ะก็อันนี้คือพารีวิวชมนะฮะชมเขาเรียกว่าความคืบหน้าทุเรียนสวนทุเรียนนะตัวนี้จะถ่ายเลยอายไปก็แต่ดูลูกเองก็ดกดีจริงๆต้นนี้ที่ว่าชาวบ้านก็ว่าผมว่าคนบ้าทุเรียนล้มแล้วยกขึ้นมาตั้งได้ต้นนี้ใช่ไหมครับใช่ครับไปดูหน่อยครับยกขึ้นมาตั้งแล้วมีลูกอ่ะยกมาตั้งแต่ว่าไม่ได้ตายแล้วมีลูกเนี่ยยกเมื่อปีที่แล้วอ่ะโอ้โหก็เนี่ยต้นที่กบลองยืนตรงๆนี่ต้นผมยังยกไม่ตรงเลยเนี่ยต้นเอียงอยู่เนี่ยครับเนี่ยเอียงเลยแต่ว่าดูลูกสองโลเคยนับไหมว่าประมาณถึง30อันนี้เกินครับเกินอ๋อสามสิบเกือบปีแปดสิบเพราะอันนี้ก็เกือบสิบแล้วเนี่ยครับจริงเยอะเมื่อกี้ก็เป็นพี่หานแล้วก็พี่กบนะคะกำลังทำ YouTube กันเนาะเราก็เก็บบรรยากาศ
แต่มันดกจริงมากดกจริงนะคะดกมากเลยค่ะใบทุเรียนก็มีน้อยแต่ว่าทำไมมันดกตกนะคะนี่ค่ะพามาชมบรรยากาศของพิหารวันนี้ค่ะโอ้โหเดินทั่วไหมเนี่ยวันนี้ใครชอบทานพันธุ์อะไรนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะดูจากที่ไหนบ้างนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะชมช่องของพี่หานะคะก็ไปดูที่สร้างโอกาสทีวีของพี่กบได้เลยนะคะอันนี้ก็เดินแบบสำรวจคร่าวๆนะคะว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้อยู่ข้างล่างนะคะยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนโอ้โหอุ้ยดูต้นนี้แป๊บนึงจะเป็นทุเรียนพวงเลยนะคะเป็นพวงๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะโอ้โหนี่เนาะมาดูต้นนี้ก็ดกเหมือนกันค่ะนี่นะคะโอ้เดี๋ยวเดินจะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะก็ค่อยๆเดินค่ะเพราะว่ามันกว้างใหญ่มากเลยนะคะสองท่านนั้นก็ทำคลิปกันอยู่เนาะเราก็มาดูข้างบนเดินไปเรื่อยๆนะคะก็ท่านไหนเข้ามาแล้วนะคะติดตามกันนะคะชมบรรยากาศไปด้วยกันโอ้โหดู3ลูกนี้นะคะเขาก็จะมีไม้มาติดไว้เพื่อไม่ให้มันชนกันนะคะนี่โอ้โหน่ารักมากเลยนะคะใครชอบทานพันธุ์ไหนนะคะคอมเมนต์กันเข้ามานะคะนี่นะคะเนี่ยดูข้างบนแบบนี้เลยค่ะดกจริงๆโอ้โห มาตั้งแต่ยังไม่มีลูกตอนนี้ก็มีลูกแล้วนะมีดูสิเดินไปต้นไหนมันก็จะมีทุกต้นเลยค่ะสวยจริงๆนี่นะคะตรงนี้ก็มีไม้กั้นแบบนี้ค่ะโอ้ไม่ให้ชนกันนะแบบนี้โอ้นี่ค่ะบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณ 4-5 โมงเย็นเนาะค่ะท่านไหนเข้ามาแล้วก็ติดตามกันตอนต่อไปนะคะถ้าเจอสวนสวยๆไปชมตรงไหนนะคะก็จะถ่ายคลิปเพิ่มเติมนะคะโอ้โหต้นนี้นะดูสิก็เนี่ยนะคะเยอะมากนับไม่ได้เลยนะคะว่ากี่ลูกมันเยอะนี่นะคะพาชมบรรยากาศค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะอันนี้สวนของพี่หาดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้นะคะ